จในบุคคลไทยทุกวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับครับทุกวันนี้เนี่ยโรคหัวใจโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันก็ยังเป็นโรคที่เสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทยถ้าโดยทั่วโลกเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งแต่ถ้าเฉพาะประเทศไทยข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อปีพ.ศ.2561สาเหตุของคนไทยที่เสียชีวิตอันดับที่4คือโรคหลอดเลือดหัวใจตายเฉียบพลันนี่แหละครับเป็นอันดับ4เลยมันเกิดจากอะไรครับครับก็อาจจะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยที่ปัจจุบันเราก็มีอาหารการกินที่มีไขมันมากขึ้นคนไทยเป็นเบาหวานเพิ่มขึ้นทานอาหารที่มีไขมันมากขึ้นอายุยืนยาวสูบบุหรี่ดื่มเหล้าแล้วก็อุดมสมบูรณ์พุ่งลงลงเยอะขึ้นก็เลยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมากขึ้นเกี่ยวกับทางด้านชาวยุโรปชาวอเมริกาแล้วทีนี้เนี่ยมันเกิดกรณีว่าคนที่แข็งแรงออกกำลังกายเดิมจังเนี่ยเกิดวูบลงในคาสนามอะไรเงี้ยเกิดจากอะไรครับแบบนี้ครับก่อนอื่นคือคนที่ออกกำลังกายเรายังสนับสนุนนะครับให้ออกกำลังกายสม่ำเสมอเพราะการออกกำลังกายแล้วเกิดเสียชีวิตน้อยนะครับไม่เยอะหนึ่งในแสนหนึ่งในสองแสนเพียงแต่ว่าคนที่มีโรคประจำตัวถ้าไม่เคยฟิตสุขภาพไม่เคยตรวจสุขภาพมาก่อนไปออกกำลังกายนะครับเช่นไปวิ่งมาราธอนครับอยากจะไปร่วมกิจกรรมกับคนแต่ไม่เคยประเมินสุขภาพตัวเองไม่เคยฝึกซ้อมอาจจะเกิดการเสียชีวิตที่ว่าได้แต่น้อยนะครับส่วนใหญ่แล้วการออกกำลังกายชีวิตยืนยาวขึ้นเป็นสาเหตุที่ทำให้คนที่ไปวิ่งมาราธอนก็ดีออกกำลังกายหนักๆก็ดีเช่นไปแข่งฟุตบอลประเพณีอะไรเงี้ยอาจเกิดเสียชีวิตกระทันหันได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นจากโรคหัวใจนั่นเองแต่ว่าจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มถ้าคนอายุน้อยนะครับอายุน้อยกว่า35ปีออกมาเนี่ยอันนี้จะเกิดจากระบบไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดจังหวะและเป็นเต้นผิดจังหวะในชนิดที่ไม่ส่งเลือดไปเลี้ยงสมองอวัยวะต่างๆแล้วก็รวมทั้งหัวใจตัวเองก็เกิดเสียชีวิตเพราะส่วนใหญ่กลุ่มนี้เขาจะมีกล้ามเนื้อหัวใจหนามาก่อนแม้ว่าเขาจะเป็นนักกีฬาแข็งแรงหรือบางคนมีโรคประจำตัวที่ระบบไฟฟ้าหัวใจอาจจะเกิดการเต้นผิดจังหวะรวมขึ้นมาก็ทั้งพอเขาไปออกกำลังกายหนักที่ไม่เคยฟิตซ้อมมาก่อนมันกระตุ้นมันเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะยิ่งอากาศบ้านเรามันร้อนถ้าเสียเหงื่อเสียน้ำเสียเกลือแร่ก็จะยิ่งกระตุ้นให้ระบบไฟฟ้าหัวใจรวมขึ้นมาเต้นผิดจังหวะเสียชีวิตได้แต่ส่วนใหญ่ที่เราเป็นข่าวกันนักจะเป็นวิ่งมาราธอนใช่ไหมฮะนั้นยิ่งถ้าเป็นคุณหมอเป็นนักกีฬาเป็นคนมีชื่อเสียงที่เกิดเสียชีวิตถ้าอายุเกิน35เช่น50-60ก็จะเป็นจากโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันกระทันหันขาดเลือดไปเลี้ยงหัวใจแล้วเสียชีวิตขาดที่ดังนั้นเนี่ยในทางการแพทย์แล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าถ้าเกิดจะลดอันตรายจากโรคหัวใจหรือว่าเสียชีวิตจากโรคนี้ได้เนี่ยควรจะทำยังไงครับอาจารย์ครับอันนี้ก็เป็นอันที่เป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าการจริงก็คือการแพทย์ทั่วโลกคือเราก็ไม่อยากให้มนุษย์เราเกิดมาแล้วต้องเสียชีวิตด้วยโรคที่เราป้องกันได้รักษาได้ก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดปกติครับสิ่งที่เราจะทำได้คือถ้าตั้งแต่คนที่ยังปกติดีนะมันตรวจหาปัจจัยที่ที่ปล่อยทิ้งไว้ระยะยาวหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองก็จะตีแล้วก็เกิดตับที่เราตรวจทุกสัปดาห์ประจำปีกันนี่แหละครับคือเช็คโรคประจำตัวว่าถ้าใครมีเบาหวานถ้าใครมีความดันโลหิตสูงใครมีไขมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอเลสเตอรอลสูงใครน้ำหนักเกินโรคลมสูงหรือมีพฤติกรรมดื่มเยอะทำให้ร่างกายขาดการควบคุมเยอะเหล่านี้ถ้าเราตรวจเจอเรารีบควบคุมไว้ก็จะชะลอหรือลดให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมันจะได้ไม่เกิดการโรคครับแต่ก็มีบางคนเขาเป็นปัญหาพอเป็นมานานมากแล้วในที่สุดเราก็จะยังไงก็จะค่อยๆติดถ้ามีอาการเดิมถ้าเริ่มวิงเวียนบ่อยๆออกกำลังนิดแน่นระบบสภาพจะเป็นลมตอนนี้เรามีวิธีการตรวจทางการแพทย์เพื่อประเมินว่าหลอดเลือดหัวใจเนี่ยติดมากจนถึงขั้นวิกฤตหรือไม่เพราะถ้าถึงขั้นของขั้นจะวิกฤตเราจะมีวิธีป้องกันไม่ให้เกิดตับเลือดได้จะได้ไม่เกิดความเสี่ยงที่มีไปเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับช่วยลดอัตราการตายลงได้ไหมครับโอ้ช่วยเยอะเลยครับเพราะปัจจุบันเนี่ยแพทย์ทุกโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ตั้งแต่ร้อยเตียงขึ้นไปสามารถตรวจได้หมดครับทางอายุรแพทย์โรคหัวใจเนี่ยถ้าคนไข้คนไหนมีความเสี่ยงเช่นเป็นโรคหวานเป็นความดันมีไขมันสูงมากปวดรีปวดลงตัวเกิดอาการเหนื่อยมากหน้ามืดวิงเวียนหรือบางครั้งรุนแรงขนาดที่เจ็บแล้วต้องออกกำลังกายคือแย่กว่าอยู่ที่โดนเจ็บอย่างเงี้ยเขาจะมาตรวจประเมินหลอดเลือดหัวใจได้เลยครับว่ามันตี
จะเริ่มตั้งแต่การปวดในตาหัวใจขึ้นในตาหัวใจเนี่ยมันจะไม่ไหวเท่าการปวดจะเป็นการปวดเป็นประมาณบางครั้งเห็นเลยครับว่าหลอดเลือดติดแล้วครับแล้วถ้าต้องการปวดเพิ่มขึ้นอีกสามารถปวดด้วยการเดินต้องเดินสายเดินจนเหนื่อยนะครับแล้วถ้าเหนื่อยแล้วไม่มีลักษณะของเส้นเลือดหัวใจตีกราฟของหัวใจขนาดนั้นก็จะปกติแต่ก่อนแต่ถ้ากล้ามกึ่งกึ่งหรือบางคนเดินไม่ได้เข่าไม่ดีเดินไม่ไหวแข้งขาไม่ดีอะไรอย่างนี้ก็จะมีเทคนิคปวดอย่างดีครับเช่นไปตรวจด้วยเอ็กโคไคล์ที่คล้ายๆกระสาวพร้อมที่จะไปดูที่หัวใจเลยว่าเต้นยังไงกล้ามเนื้อส่วนไหนเต้นอ่อนเต้นแรงถ้ายังสงสัยอีกสามารถตรวจหลอดเลือดหัวใจได้ถ้าเกิดเราคิดปกติทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าเราแค่เดินขึ้นบันไดสัก10ชั้น7ชั้นเนี่ยใน7ขั้นเนี่ยฮะจากเดิมไม่เหนื่อยแต่ปรากฏว่าวันนี้เหนื่อยตรงนี้เป็นข้อบกพร่องใช่ไหมครับใช่ครับเช่นบางคนเนี่ยเคยเดินข้ามสะพานลอยข้ามถนนได้สบายขึ้นตึกต่างทำได้สบายแล้วเดือนต่างๆที่ทำไมขึ้นครั้งเดียวแล้วเหนื่อยต้องไปนั่งพักกลางทางต้องไปบอกกันที่ต้องสนใจแล้วอาจจะมีหลอดเลือดใหญ่ตีอย่าเพิ่งคิดแต่ว่าโอ้ที่เรานอนน้อยก่อนนอนเลยเหนื่อยง่ายไม่ได้ออกกำลังกายเดี๋ยวไปฟิตพอไปวิ่งบางทีก็เป็นหลอดเลือดใหญ่ตีวิกฤตเลยจังเสียชีวิตกันนะแต่ยังรุนรีบแบบก็มีเทคนิคการตรวจอย่างที่ว่ารวมทั้งถ้าแพทย์สนใจก็สนใจว่าหลอดเลือดหัวใจจะติดวิกฤตเราจะตรวจเจอหลอดเลือดหัวใจถ้าผมเป็นบางคนก็กลัวหรือปวดหัวบอกว่าไปฉีดตีตรวจหลอดเลือดหัวใจกันดีไหมครับมันก็ดีเพราะมันชัดเจนเลยว่าติดหรือไม่ติดติดวิกฤตหรือไม่แต่มันมีการตรวจอย่างนี้เราก็จะมีการตรวจเพื่อเป็นประเด็นที่ลดความเสี่ยงและก็เป็นที่ดีขนาดนี้ครับเพื่อประเมินเบื้องต้นก่อนว่าติดวิกฤตถ้าจริงจะเป็นจริงที่ต้องมีความเสี่ยงอย่างเรื่องที่ของโรงพยาบาลธนบุรี2มีนี่ถือว่าน่าสมัยใช่ครับก็เป็นอันที่ช่วยให้อายุรแพทย์โรคหัวใจสามารถประเมินหลอดเลือดหัวใจของคนไข้โดยตรงเพราะว่าถ้าสมัยก่อนเราจะมีจริงดีเราก็ไม่คำนึงเพราะการจริงดีแล้วมันมีความเสี่ยงแม้ว่าถ้าเราเห็นติดหัวใจบรรลุกันเลยแต่การตรวจแบบนั้นมีความเสี่ยงถ้ามันไม่ชัดเราก็ไม่อยากให้มันมีติดแต่ถ้าเราใช้เอ็กโคเลย์คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆอย่างเช่นเครื่องที่ผมมีก่อนเราสามารถตรวจประเมินหลอดเลือดที่มีขนาดเล็กๆแต่3มิลลิเมตรลงไปจนถึงเล็กเล็กแค่1มิลลิเมตรโดยเฉพาะยิ่งโรคหลอดเลือดหัวใจที่เส้นเล็กมาก3มิลลิเมตรถ้าตรวจปลายๆหรือแค่1มิลลิเมตรผมต้องใช้เอ็กโคเลย์คอมพิวเตอร์รุ่นเป็นเครื่องที่มาติดตั้งแล้วอันนี้จะประเมินเห็นเลยนะว่าหลอดเลือดหัวใจติดตรงไหนติดวิกฤตก็สามารถที่จะช่วยในการวินิจฉัยและยืนยันกับพี่โดยว่าที่เหนื่อยง่ายที่แน่นอนเป็นเพราะวิตกกังวลเป็นโรคหลอดเลือดใหญ่ติดกินกันจริงสุดท้ายอยากให้การฝากถึงคนไทยทุกคนให้ห่างไกลจากโรคนี้หน่อยครับครับอันที่หนึ่งเลยครับวิถีชีวิตพฤติกรรมการใช้พฤติกรรมการบริโภคอาหารพฤติกรรมการใช้ชีวิตครับพอคนอายุ20ขึ้นไปเนี่ยควรลดลงนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราแนะนำตรวจตอนอายุ35อันนั้นก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจแต่ในปัจจุบันเนี่ยคนไทยไม่ได้จนมากขนาดนั้นแม้ว่าเราจะรวยมากแต่เราก็ไม่ได้จนมากแล้วการกินอยู่ของพวกเราเนี่ยมันเปลี่ยนเยอะบางคนแค่20ก็ตรวจพบแล้วว่ามีไขมันในเลือดบางคนเริ่มเป็นเบาหวานแล้วก็มีครับบางคนน้ำหนักตัวเรียบร้อยแล้วถ้าเรายังมาตรวจพบเราเจอเราปรับเปลี่ยนเลยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้หลอดเลือดหัวใจของเราเนี่ยติดคุมกันตั้งแต่20เพื่อจะได้ชะลอไม่ให้เกิดหลอดเลือดหัวใจตีบหลอดเลือดสมองตีบปอดแล้วแต่ถ้ามาตอนหลังแม้ว่ามีอาการแล้วเราก็ยังสามารถตรวจและควบคุมปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ถ้าเราสนใจว่าหลอดเลือดตีบเราก็จะได้ไปตรวจด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆรวมทั้งเอ็กโคเลย์คอมพิวเตอร์ตัวหลอดเลือดไปเลยว่าติดวิกฤตจริงหรือเปล่าถ้าติดวิกฤตจริงเราจะได้ยืนขยายจำนวนเราจริงป้องกันไม่ให้มันเกิดการติดจับจะได้ไม่เสียชีวิตจากขอบคุณครับครับขอบคุณครับ